ฤกษ์งามยามไทยโดยอาจารย์โควิดรอดเรืองเรื่องวันนี้เป็นวันพุธแรม8ค่ำเดือน6ปีมะเมียจุลศักราช1376คริสตศักราช2014เรื่องบนดาวจันทร์เกาะธนิษฐานักษัตรเรกที่23เสวยเทศาตรีเลิกต่อด้วยเทวีเลิกเรื่องล่างวันกลานทินทินศูนย์วันลอยดิถีเรียงหมอนกลานโยกวันโลกาวินาศวันนี้ทำการมงคลบางประการได้เรื่องวันนี้เช้าถึงเที่ยงเหมาะกับการทำบุญทำกุศลเข้าวัดปฏิบัติธรรมรับศีลฟังเทศฟังธรรมให้ทานเลือกดีเหมาะกับการเปิดบริษัททัวร์บริษัทท่องเที่ยวเปิดโรงแรมตามต่างจังหวัดหรือตามแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเหมาะกับเลือกเปิดโรงภาพยนตร์ตามห้างศูนย์การค้าเปิดบาร์เปิดไนท์คลับดิสโก้เทคคาราโอเกะนวดสปาเหมาะกับการเปิดร้านขายซ่อมคอมพิวเตอร์เปิดร้านเกมเปิดธุรกิจโทรศัพท์มือถือเปิดกิจการค้าขายระหว่างประเทศจัดงานแสดงแฟชั่นจัดการประกวดนางงามจัดการแสดงละครบนเวทีจัดงานประกวดนักร้องประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเปิดตัวดาราศิลปินเปิดการเดินกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ครั้งแรกทุกอย่างกระทำแล้วร่ำรวยเป็นเศรษฐีช่วงบ่ายถึงค่ำเหมาะกับเลิกเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเปิดร้านเสริมสวยเปิดร้านขายอัญมณีเครื่องประดับเปิดร้านขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปเปิดร้านขายเฟอร์นิเจอร์เปิดธุรกิจลดหุ่นลดความอ้วนเปิดการประชุมสภาสตรีประชุมกลุ่มแม่บ้านเปิดโรงแรมหรูระดับ5ดาวเปิดธุรกิจโยคะทุกธุรกิจเปิดกระทำเลิกวันนี้จะประสบความสำเร็จร่ำรวยมากไม่ผิดหวังเลิกห้ามทำพิธีบวงสรวงรุกขเทวานางไม้เจ้าป่าเจ้าเขาห้ามนำรถทุกชนิดออกจากอู่ห้ามวางศิลาฤกษ์ห้ามตั้งเตียงห้ามเปิดโกดังสีดีวันนี้คือสีเหลืองใช้แล้วเกิดสิริมงคลพระคุ้มครองรักษาสีไม่ดีวันนี้คือสีขาวสีบรอนเงินใช้แล้วอาจจิตตกหรือไม่สบายไม่มีโชคมีลาภทิศดีวันนี้คือทิศตะวันตกเป็นทิศดีทำอะไรมีผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือเกิดสิริมงคลเด็กเกิดวันนี้ถ้าเป็นเด็กชายควรตั้งชื่อโดยให้อักษรตัวแรกเป็นดาวเสาร์หรือเรียกอักษรดาวจันทร์เช่นใช้ชื่อนรพัฒนราธิปเนติธรถ้าเป็นเด็กหญิงควรตั้งชื่อโดยให้อักษรตัวแรกเป็นดาวพฤหัสหรือเรียกอักษรดาวจันทร์เช่นเดียวกันเช่นใช้ชื่อพิราอ่อนพิรามนพัทูนิตสนใจดูดวงสุดพิเศษกับอาจารย์โควิดรอดเรืองโทร0827825917